ก็จะก็เห็นขาบ่านั้นก็จะอาบที่นี่ละพี่มารีไซเคิลเพราะว่ามันสั่งคนหนึ่งเดินทำความสะอาดประจำเลยเดี๋ยวถ้าเอาตุ๊กหนังงามๆเนี่ยตุ๊กหนังเขียนแม่อยากได้ยังไงพูดถึงระยะทางกันนะคะการต้นเทสไมโครเวฟคือหลังจากโอกาสนะไม่ได้เปิดแสงน้ำเทียมขึ้นไปนะคะก็ทำให้ทราบว่าการนะคะเราจะเทสว่าไม่ต่อแสงที่มีขนาดใหญ่เลยที่เอาอิฐกับบางทีก็ต่างๆหลังการเป่าครั้งที่สองจากเพราะว่าอยู่บ้านกะบ่มีหยังเฮ็ดค่ะนอกจากตัวนี้กะเปิดเทอมแล้วกะเรียนออนไลน์แล้วก็ต้องซอยแม่เฮ็ดของห้างเก็บขยะค่ะอ๋อว่าทำอยู่แล้วกี่ปีแล้วเนี่ยเฮ็ดมาตั้งแต่หน่อยตอนป.3เนี่ยจ้ะอืมแล้วรู้สึกยังไงบ้างฮะที่ได้มีโอกาสช่วยแม่อย่างเงี้ยรู้สึกแบบแบ่งเบาภาระของแม่ค่ะแล้วส่วนการเรียนเรามีการเรียกแบ่งเวลายังไงจากการเรียนกะถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์เอ้ยจันถ้าเป็นช่วงจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเลิกเรียนหนูก็สิไปซอยแม่อยู่ขยะประมาณหลังเลิกเรียน 4:00 น.แต่ว่าคันเป็นเสาร์อาทิตย์กะสิเป็นย้ำช่วงเสาร์ค่ะตอน6เอ้ยตอน 6:00 น.ฮอด 8:00 น.เสาร์ค่ะแต่ช่วงนี้คือได้ช่วยเต็มที่ไหมเพราะช่วงปิดเทอมบ่ช่วงปิดเทอมก็เลยซอยเต็มที่แต่ว่าเพราะเรียนออนไลน์มากะบ่ค่อยได้เต็มที่ปานใดค่ะอนาคตของเราเราอยากเรียนจบอะไรหรือว่าทำงานอะไรหนูอยากที่เขาสาธารณสุขค่ะเป็นหมออนามัยแบบเฮ็ดในกระทรวงสาธารณสุขแบบนี้ค่ะเพราะอะไรครับอยากได้ซอยเหลือคนซอยเหลือเพื่อนมนุษย์น้ำกันค่ะเพราะว่าในภายภาคหน้าอีพ่อกับอีแม่กับสิเฒ่าสิแก่ไปเรื่อยๆก็ต้องแบบเข้าโรงพยาบาลต้องรักษาแบบนี้นะคะ